ครับบัดนี้เวลา20นาฬิกาโดยประมาณตามเวลานัดหมายในเวลา2ทุ่มตรงคณะพระสงฆ์คณะบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมวันโกนซึ่งวันนี้ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน10วันอังคารที่24กันยายนพุทธศักราช2567วันนี้ได้เวลาสมควรจะได้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์พระมหาพฤทธประพัสโรปริยันธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงพระวิปัสสนาจารย์จะได้ขอเมตตาเป็นตัวแทนกดสวิตช์ไฟฟ้าเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาเพื่อที่จะบูชาพระรัตนตรัยในส่วนเบื้องต้นขอน้อมกราบรัตนาด้วยความเคารพครับหาพระรัตนาทุกรูปเรียนเชิญทุกท่านในประคองอัญชลีครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีสมทวินมณีวันได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอเจริญพรเรียนเชิญครับครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับอิมินาสการะนาตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินยังกโรมะเสเอเติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารถิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธหันธัมมยังธัมมานุสตินยังกโรมะเสเอสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมหันธัมมยังสังขานุสตินยังกโรมะเสเอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจะตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเขหันธัมมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาทาโยพันนามะเสเอสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมทาวีมังคโลปายะเทสโกคารุทธานิยะปาโมโคสิสานุสิสานายโกโลกานุกัมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโก
สติมาปะมาโตจาตังนามาสามิสัพพาทาติสิริมังคะละสมณวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดการทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองอาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีพรพระนาพรหมน้อยได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตไฟเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เพื่อที่จะได้อาราธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์ซึ่งในวันนี้วันโกนแรม7ค่ำเดือน10วันอังคารที่24กันยายนพุทธศักราช2567เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาตักจากท่านพระอาจารย์พระมหาพฤทธปพัสโรปริยธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1จะได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์ให้ธรรมะเป็นทานจะได้ในส่วนเบื้องต้นจะได้ให้ศีลแก่คณะน้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและคณะอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ประจำในโอกาสนี้จะได้ขอน้อมกราบรัตนาท่านพระอาจารย์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์ขอน้อมกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับนิมนต์คณะน้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์เพื่อที่จะได้สมาทานทัศศีลรวมไปถึงสวดสาธยายสามเณรสิกขาสืบต่อไปขอนิมนต์ครับกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบมยังพันเตสารนาสิลังยาจามะทุติยมปิมยังพันเตสารนาสิลังยาจามะ
สาธิยามปิมยังพันเตสารณาสิลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวัฏฐามิตังวะเทธาอะมะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอะมะพันเตปานาติปาตาเวระมณีปานาติปาตาเวระมณีอะทินาทานาเวระมณีอะทินาทานาเวระมณีอะพรหมจริยาเวระมณีอะพรหมจริยาเวระมณีมุสาวาทาเวระมณีมุสาวาทาเวระมณีสุลาเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสุลาเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีวิกาลโภชนาเวระมณีวิกาลโภชนาเวระมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวระมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวระมณีมาลาคันธะวิเรปณะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวระมณีมาลาคันธาวิเลปนัทธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวระมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีชาตโลปะรชตะปฏิฆะนาเวระมณีชาตโลปะรชตะปฏิฆะนาเวระมณี
อิมานิทัสสาสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิ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 ครับสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักขังปวัตติตวะโลเกอปฏิวัติยังโลกัสสังขังกาตุงจริตวะโลกจาริกังจิวิทังโลเกสัทธัมมังสมะเทวะปวัตติยังอนุปุเพนะสาวัตถิงปัตตวาเจตวเนวะสังสามเณรานังนิสายะจิตังกทานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสสิกขาสามเณเลหิสิกิตุงสามเณรานังทัสสังฆังสิกขาปะทังพะนามะสิสามเณรานังทัสสสิกขาปะทานิเตสุจะสามเณเรหิสิกิตุงปาณาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีโมสาวาทาเวรมณีสุรามิรยามัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนาจาคิตาวาทิตาวิสุขทัสสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณมันดานาวิภูสนาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตารูปราชตาปฏิกหานาเวรมณีติครับเจริญพรเรียนเชิญท่านเมชีวรธาประจักษ์วิชานได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายผ่านขอศีลแด่ท่านพระอาจารย์ที่ธรรมาสน์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์สามครั้งค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะตติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอลิสาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจาคีตวาทิตวิสุกทัสสนะมาลาคันธะวิเรปนะทารณะมันดานะ
วิภูสนัทานาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามินาจะคีตะวาทิตะวิโสกทัสนะมาราคันธาวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสนาฐานาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัฏฐานิ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 สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบค่ะกราบกราบครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีราศีอินทรวิชัยได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมให้หลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะรัมมาจะโลกาทิปติสหัมปติกาตันชะลีอานาทิวารังอายาจะถังสันติทัสสะตาอาปาราชคาชาติกาเทเสหิธรรมเชิงเท้าสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่สักดากว่าบริสัทธ์ทุกหมู่พรหมน้อมหา
การประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราณสุทันมาตอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดาลีสบสุขกเกษมสีสมดังเจตนาเถินอาราธนังกะโรมาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริยะนะทุกขมัจเจติติณบัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาความเลื่อมใสแด่คณะภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสติปัญญาในการปฏิบัติวิปัสสนาสืบต่อไปดำเนินตามบาทพระคาถาที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นอันเป็นพุทธศาสนสุภาษิตนั้นแปลความว่าคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรทุกในที่นี้ถ้าหมายเอาก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจในทางโลกนั้นก็ไม่สบายกายก็เกิดจากการกระทบกระทั่งอุบัติเหตุเจ็บนะแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะเป็นโรคต่างๆก็รักษาไปตามอาการแต่ละโรคนั้นในขณะที่มันเจ็บมันปวดนะก็เราก็พยายามที่จะ
ดิ้นรนหาทางรักษาเพื่อบรรเทาให้มันหายจากเจ็บปวดจากโรคภัยต่างๆส่วนไม่สบายใจก็เกิดจากความที่เรามีความอยากได้ไม่ได้อยากต้องการอะไรแล้วผิดหวังเกิดจากความกระทบกระทั่งถูกทำร้ายถูกกลั่นแกล้งถูกรบกวนจากบุคคลอื่นในการใช้ชีวิตในสังคมก็เกิดเป็นทุกข์ใจนะไม่สบายใจอันนี้ก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะบรรเทาทุกข์ใจนั้นส่วนทุกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็หมายเอาทุกข์ที่ตัดไว้ในอริยสัจประการแรกนะหมายเอาทุกข์ที่เกิดจากการที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เราซึ่งพระองค์นั้นตรัสว่าที่เราเกิดมานั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องใช้ความเพียรในตัวความเพียรเนี่ยความเพียรถ้าในทางหมวดธรรมะต่างๆเนี่ยมีหลายหมวดทีเดียวที่ตัดถึงตัววิริยะคือความเพียรเราจะล่วงทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยต้องเป็นความเพียรในหมวดของหมวดแรกเนี่ยก็คือหมวดที่จะต้องทำอะไรให้สำเร็จก็คือนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยความเพียรในหมวดนี้นะคือต้องมีฉันทะคือมีความพอใจความพอใจความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ไปนะแล้วก็ความเพียรพยายามจึงจะต้องพยายามที่จะใส่ใจเรียนรู้กระบวนการของความทุกข์ทุกกายทุกใจในการปฏิบัตินะเพื่อให้เกิดตัวจิตตะก็คือตัวที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธินะตัววิมังสาเนี่ยก็คือเราตัวปัญญาที่เกิดจากการที่เราลงมือทำทดลองทำในการที่จะกำหนดสติในสติปัฏฐาน4นะมีกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตั้งอันนี้คือความเพียรในหมวดแรกส่วนที่เราใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นก็มีความเพียรในหมวดของมรรคมีองค์8ก็คือตัวสัมมาวายามะคือความเพียรชอบความเพียรชอบคือความเพียรที่พยายามที่จะเรียนรู้ทุกข์กำหนดรู้ในทุกข์ทุกกายทุกใจไม่ได้หมายเอาความเพียรอย่างอื่นซึ่งตัวสัมมาวายามะเนี่ยความเพียรชอบนั้นท่านกล่าวไว้ในสัมมาประธานอีกหมวดหนึ่งประธานก็แปลว่าความเพียรนะสัมมาก็คือโดยชอบเหมือนกันก็คืออย่างประการแรกเนี่ยสัมมาประธานมี4อย่าง
ก็คืออินทรีย์สังวรประทานนะก็คือความเพียรในการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจประการที่สองก็คือปหานะประทานความเพียรในการละในการกำจัดกิเลสประการที่สามก็คืออนุลักษณาประทานความเพียรในการที่จะตามรักษาสิ่งที่เราพัฒนาจิตขึ้นมาพัฒนาสติขึ้นมาเพียรรักษาไม่ให้มันเสื่อมไปประการที่สี่ก็คือภาวนาประทานความเพียรที่จะเจริญให้มันยิ่งขึ้นให้มันพัฒนาขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือสัมมาประธานทั้งสี่อินทรีย์สังวรประธานความเพียรที่เราสำรวมอินทรีย์ในการปฏิบัตินั้นประการแรกเนี่ยสำหรับผู้ใหม่ก็ตามผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติก็ตามเราต้องสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรเรียกสำรวมอย่างว่าเราเห็นให้กำหนดเห็นหนอเห็นหนอได้ยินเสียงให้กำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอจมูกได้กลิ่นก็กำหนดกลิ่นหนอกลิ่นหนอลิ้นเวลาดื่มน้ำหวานรับประทานอาหารมีรสชาติให้กำหนดรสหนอรสหนอกายเวลาเย็นหนอร้อนหนอเจ็บหนอปวดหนอคันหนอที่อาการที่เกิดกับกายนะรู้สึกยังไงให้กำหนดใจนะเวลามันคิดให้กำหนดคิดหนอคิดหนอนะถ้ามันคิดมากคิดหลายเรื่องก็ให้กำหนดฟุ้งหนอฟุ้งหนออย่างนี้เราเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ได้ดีเรากำหนดเป็นปัจจุบันมันก็จะกำหนดได้เห็นหนอได้ยินหนอแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ปฏิบัติใหม่ๆมักไม่ค่อยทันนะส่วนใหญ่พอเห็นแล้วก็ไม่กำหนดมันจะเพลินไปมองเห็นถ้าเป็นของสวยงามก็เนี่ยชอบใจพอใจก็มองเพลินไปไม่กำหนดเจอสิ่งที่ไม่พอใจไม่ชอบใจก็อารมณ์ขุ่นเคืองขึ้นมาเมื่ออารมณ์ตรงนี้ปรากฏขึ้นให้ผู้ปฏิบัติให้กำหนดตัวอารมณ์นี่แหละเพื่อไม่ให้มันปรุงแต่งมากขึ้นไปเพื่อที่จะดับมันให้กำหนดชอบใจก็ชอบหนอพอใจหนอไม่ชอบใจก็ไม่ชอบหนอไม่พอใจหนอลำคาญหนอบางทีโกรธหนอนะอารมณ์นี่มันเหมือนไฟเนี่ยนะถ้าเรามีสติเรารู้ทันเราดับเร็วเท่าไหร่มันก็ไม่ปรุงแต่งแต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปไม่รู้ว่าจะต้องกำหนดเมื่อโกรธก็พยายามที่จะระบายออกมานะระบายด้วยการอะไรด้วยการทำร้ายคนอื่นทั้งด้วยวาจาก็ดีทำร้ายด้วยนะร่างกายนะทำร้ายร่างกายกันประหารกันบางทีถึงขนาดฆ่ากันก็มีเพราะว่าไม่เท่าทันในอารมณ์นะสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อเห็นกำหนดเห็นเนาะได้ยินเนาะเมื่อไม่มันปรุงเป็นอารมณ์ให้กำหนดรีบดับมันตัวอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจโดยอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่พอใจลำคาญโกรธเนี่ยมันรุนแรงถ้าเรารีบดับเร็วเท่าไหร่มันก็จะทำให้มันไม่ทำร้ายนะมันก็จะไม่ทุกข์
มากเนี่ยเรารู้เราสำรวมให้เป็นปัจจุบันอันนี้เราเรียกว่าความเพียรที่เราจะสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจประการที่2เพียรประหารประทานก็เพียรที่จะละหรือกำจัดตัวตัณหานะก็คือความอยากอยากก็ดีไม่อยากก็ดีนะภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะกามตัณหาเนี่ยเมื่อตัณหาเกิดขึ้นให้กำหนดละมันอยากเนาะไม่อยากเนาะนะไม่อย่าไปตามใจมันธรรมดาเนี่ยเราใช้ชีวิตเนี่ยเมื่อตัณหาความอยากเกิดขึ้นนะอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็แสวงหาให้มันนะเมื่อได้ก็เป็นสุขนะเมื่อไม่ได้ก็ทุกข์นะแต่เมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยในขณะที่เราปฏิบัติมันอยากให้กำหนดอยากเนาะอยากเนาะมันไม่อยากก็ไม่อยากเนาะไม่อยากเนาะนะเวลาปฏิบัติเนี่ยไอ้ตัวไม่อยากเนี่ยไม่อยากเดินไม่อยากนั่งไม่อยากปฏิบัตินะมันขี้เกียจมันอะไรก็ให้กำหนดละมันนะไม่ใช่พอมันไม่อยากเดินก็ไปนั่งไม่อยากนั่งก็ลุกเดินนะมันจะไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้กำหนดไม่เกิดความเพียรเพราะเราไปตามใจมันซะก่อนเวลาตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆบางทีรู้ไม่ทันมันหรอกรู้ไม่ทันมันอยากนะอยากก็ไปแสวงหาให้มันไม่อยากก็ตามใจมันแต่พอมีประสบการณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ได้รับฟังจากวิปัสสนาจารย์คอยชี้แนะก็จะคอยเข้าใจคอยที่จะกำหนดละมันไม่งั้นถ้าไม่ละมันแล้วมันจะเตลิดเปิดเปิงนะบางทีปฏิบัติได้ไม่เท่าไหร่ก็อยากจะกลับบ้านไม่อยากจะปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาเสียสัจจะนะแทนที่จะการปฏิบัติจะก้าวหน้าก็ทำให้ล้มเลิกเสียกลางคันนะความเพียรประการที่3อนุรักษณาประทานนะเพียรที่จะรักษาสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาคือสติสมาธิปัญญาเราจะตามรักษายังไงไม่ให้มันเสื่อมตรงนี้เราต้องนอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิเราต้องกำหนดทุกอย่างเลยนะเรียกว่ากำหนดอิริยาบถย่อยตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยตื่นนอนได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกก็ได้ยินเนาะลืมตาเนาะเห็นเนาะลุกเนาะเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนเริ่มเดินก็ขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะเข้าห้องน้ำเปิดประตูปิดประตูหยิบแป้งละเนี่ยบีบยาสีฟันล้างนะแป้งฟันล้างหน้าอาบน้ำถูสบู่เนี่ยทุกอย่างเลยกำหนดการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเนี่ยอิริยาบถย่อยคือกำหนดอาการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยผู้ปฏิบัติใหม่ๆทำได้ยากนะเพราะว่า1สติยังไม่มีกำลัง2ยังไม่เคยมันก็จะลืมบ่อยนะกำหนดแรกๆก็วันแรกๆลืมหมดเลยนะวิปัสสนาจารย์บอกให้กำหนดก็ลืมหมดบางคนก็มารู้ตัวตอนแปรงฟันบ้างกำหนดได้บ้างลืมมันจะลืมบ่อยๆนะเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆวันที่2วันที่3มันก็จะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแรกๆมันยากนะเหมือนเราไม่เคยนะแต่ต้องใช้ความเพียรตรงนี้พยายามกำหนดนะกำหนดให้มากกำหนดให้ละเอียดอย่าไปคิดว่ามันไม่สำคัญนะเนี่ยกินข้าวเนี่ยบางคนเนี่ยรีบกิน
คี้ยวบางคนกินแค่5นาที10นาทีบอกว่ารีบกินจะได้รีบไปปฏิบัติซึ่งไม่ถูกต้องการกินนี่แหละสำคัญนักนะเคี้ยวช้าช้าเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเนี่ยกำหนดมันมีสภาวะนะการกินข้าวเนี่ยสมัยที่เคยปฏิบัติเนี่ยโอ้ครูบาอาจารย์บอกเอ้าลองกินช้าช้านะเราก็บอกช้าที่สุดเนี่ยเคยทำได้ครั้งแรกนะ45นาทีเวลาไปส่งอารมณ์นะครูบาอาจารย์บอกเป็นไงเห็นสภาวะอะไรบ้างก็เห็นแค่การเคี้ยวการเห็นรสชาติเห็นอ๋อถ้าเห็นแค่นั้นเพิ่มอีกเท่าหนึ่งโอ้วันรุ่งขึ้นเพิ่มอีกเท่าหนึ่งก็ต้องทวีคูณขึ้นไปกินเนี่ยฉันข้าวชั่วโมงครึ่งคราวนี้เคี้ยวเป็นน้ำเลยแต่ละคำโอ้เห็นสภาวะแล้วนะเห็นสภาวะจริงๆว่าการกินช้าๆก็เห็นสภาวะมันมีหลายสภาวะมากที่ละเอียดนะถ้าผู้ใดโยคีผู้ปฏิบัติอยากรู้ว่ามีสภาวะอะไรลองทานข้าวช้าๆเคี้ยวแต่ละคำเนี่ยเคี้ยวให้เป็นน้ำไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะอย่างน้อยต้องได้ชั่วโมงหนึ่งนะถ้าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะใครทำได้มีความเพียรเท่าไหร่ก็ลองทำดูนะถ้าอยากรู้ต้องให้ลองทำมันมีสภาวะอยู่เนี่ยจากประสบการณ์ที่สอบอารมณ์เนี่ยบางคนหลงนะปฏิบัติแล้วหลงทางไปหลงทางไปในสภาวะญาณบางญาณเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ต้องเห็นทุกกายทุกใจแต่พอหลงทางไปเนี่ยไปเจอแต่สภาวะที่นิ่งเฉยเป็นสุขเนี่ยแช่อยู่อย่างนั้นอะมันหลงทางอย่างนิพพิทายานมุนจิตุเนี่ยถ้าใครมีสภาวะนิ่งใช้เป็นสุขน่ะหลงทางละไปติดสภาวะไปติดความสุขแต่พอกินข้าวช้าๆทานข้าวช้าๆเนี่ยมันบางทีมันดึงกลับมานะมันดึงสภาวะกลับมาให้เห็นในสภาวะญาณนี้ได้มันก็ยังมีคุณประโยชน์อยู่ในการกำหนดอิริยาบถย่อยๆดึงกลับมาให้เป็นจริงตามสภาวะของญาณ นั้นเนี่ยเราอย่าไปประมาทนะอย่าไปคิดว่าอิริยาบถย่อยๆนี้ไม่สำคัญสำคัญมากนะสำคัญมากย่อยๆน้อยๆทีๆบ่อยๆเนี่ยมันเมื่อมันรวมตัวกันเนี่ยมันเสริมพลังในที่จะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยพัฒนาได้เร็วนะถ้าเปรียบเทียบคนที่ปฏิบัติแค่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับคนที่กำหนดอิริยาบถย่อยทุกๆอย่างด้วยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสภาวะต่างกันนะมีความชัดเจนต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะแล้วก็สภาวะในแต่ละยานก็ชัดเจนอันเนี้ยเราต้องคอยตามรักษาแม้กระทั่งเราออกจากกรรมฐานแล้วนะเราใช้ชีวิตในสังคมในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งการปฏิบัติอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องซ้อมไว้อยู่นะถึงแม้จะมีเวลาน้อยก็ต้องหาเวลาฝึกฝนเพื่อให้มันรักษาอารมณ์ไว้นะถ้าเราปล่อยเลยไม่ปฏิบัติเลยนะเวลาอย่างบางคนเนี่ยปีหนึ่งมาปฏิบัติครั้งหนึ่งเนี่ยไม่แล้วก็ระหว่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติเลยนะเวลามาปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนนักกีฬาที่มันไม่ฟิตอ่ะนะมันต้องซ้อมต้องพยายามรักษาไว้นะรักษาไว้
จึงจะทำให้การปฏิบัติเนี่ยมีการพัฒนาได้นะความเพียรประการที่4เนี่ยก็คือภาวนาประทานเมื่อเรามีความเพียรตามเนี่ยข้อ1เนี่ยมีสำรวมอินทรีย์เพียรที่จะละตัณหากิเลสเพียรที่จะตามรักษากำหนดอิริยาบถย่อยกำหนดทุกๆอย่างเนี่ยตัวเนี้ยตัวความเพียรสุดท้ายเนี่ยคือเพียรที่จะให้มันเจริญขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปอย่างเราปฏิบัติผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยเอ๊ะทำไมเราปฏิบัติแล้วมันไม่ก้าวหน้าเลยทำไมมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติแล้วยังไม่ผ่านนะไม่ผ่านยังไม่เข้าถึงมรรคผลอันแรกก็คือดวงตาเห็นธรรมโสดาบันปฏิบัติก็ยังโอ้ยเท่าไหร่ก็มันไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจสักทีนะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าถึงมรรคประการแรกเนี่ยต้องสำรวจตัวเองว่าเราใส่ใจเรามีความเพียรพอหรือยังการที่เราจะปฏิบัติเนี่ยผู้ใหม่เนี่ยอย่างคอร์สที่เนี่ยนะอาทิตย์แรกเนี่ยเพราะว่า8ชั่วโมงนะเดินระยะ1ระยะ2เนี่ยให้ได้ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปเราทำถึงหรือยังเมื่อปรับขึ้นมาเดินระยะที่3ในอาทิตย์ที่2เนี่ยต้องพัฒนาความเพียรขึ้นไป10ถึง12ชั่วโมงนะเราทำถึงหรือยังแล้วก็ก่อนเข้าอธิษฐานเนี่ยโอ้ต้องทำถึงหน่วย14ชั่วโมงวันหนึ่งเราทำถึงไหมนอนให้น้อยนะถ้าผู้ขยันเนี่ยนอน4ชั่วโมงนะแต่ไม่เกิน6ชั่วโมงเรานอนเกินไหม6ชั่วโมงเรากลับมาสำรวจตัวเองว่าเรามีความเพียรพอหรือยังตรงเนี้ยความเพียรตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวศรัทธานะคือความเชื่อนะตัวอินทรีย์ประการแรกเนี่ยตัวศรัทธาความเชื่อเรามีความเชื่อแค่ไหนที่เราจะมาปฏิบัติเราเชื่อในมรรคผลนิพพานไหมเราเชื่อในเนี่ยโพธิคตะเนี่ยก็คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีความเชื่อเราปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้พ้นไปยาววัฏฏะสงสารเรามีความเชื่ออย่างนั้นไหมว่าการปฏิบัติเนี่ยมันสามารถที่จะนำทางให้เราไปสู่การที่จะพ้นไปจากวัฏฏะสงสารได้แต่ถ้าเรายังไม่เชื่อนะโอ้ยังไม่มีศรัทธานะมันก็ความเพียรมันก็จะทำนิดๆหน่อยๆวันหนึ่งบางคนทำ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนอกนั้นก็เดินเล่นเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรอันนั้นไม่ต้องไปหวังเลยว่าจะได้ถึงมรรคผลนิพพานนะเพราะว่าเรายังไม่มีความเคารพนะเรายังไม่ปฏิบัติด้วยความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติเราการปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีศรัทธาต้องมีความเคารพนะปฏิบัติด้วยความเคารพในเวลาที่เราขึ้นกรรมฐานเนี่ยโอ้ขอถวายเนี่ยเรากล่าวคำขึ้นกรรมฐานเนี่ยขอถวายชีวิตเลยนะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายกายเนี่ยถวายตัวต่อครูบาอาจารย์เพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเรากล่าวแล้วเราได้ทำตามนั้นไหมเราเจอทุกขเวทนาแล้วเราท้อถอยเราย่อหย่อนในการปฏิบัติหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราต้องมา
พิ่มตัวศรัทธาเนี่ยให้มันมากขึ้นตัวความเพียรเราถึงจะสามารถที่จะมีมากขึ้นตามศรัทธาได้นะเมื่อเรามีศรัทธาโอ้อยากจะไม่อยากที่จะเวียนว่ายตายเกิดแล้วโอ้เนี่ยต้องทุ่มเทเนี่ยถ้าทุ่มเททั้งชีวิตแหละไม่ถ้าไม่ได้รู้ซึ้งเนี่ยก็จะไม่ยอมท้อถอยความเพียรเด็ดขาดเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาขนาดนี้โอ้ความเพียรไม่ต้องไปพูดถึงนะนึกถึงตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเพียรนะบำเพ็ญถึงเพียร6ปีนะท่านลองทุกอย่างแหละไม่มีใครมาสอนท่านก็ต้องทดลองเองนะสมัยก่อนเขาบำเพ็ญทุกกาลกิริยาท่านก็ทำยิ่งกว่าคนอื่นนะทำจนกระทั่งโอ้แทบจะสิ้นชีวิตนะทำจนเนี่ยอีกนิดเดียวแหละถ้าทำต่อไปเนี่ยยังไม่ได้บรรลุแน่นอนนะเพียงแต่เกิดปัญญาก่อนมีอุบายนะความเพียรถ้ามันมากเกินไปมันก็มีโทษอยู่ก็เรียกว่าอัตตกิริมาฐานุโยคนะทำให้ทำร้ายร่างทำร้ายตัวเองนะเนี่ยการอดอาหารการไม่นอนถ้าทำมากเกินไปถ้าทำพอดีนะถ้าฝึกสมถกรรมฐานเนี่ยอดอาหารเขาว่า3วัน5วัน7วันเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าเกินนั้นไม่ดีละนะมันจะทำให้สมาธิละเอียดนะมีกำลังนะอดนอนก็เหมือนกันทำติดต่อเนื่องแต่จะเกินเนี่ย3วัน5วัน7วันเนี่ยถ้าเกินนั้นไม่ดีเนี่ยสมัยที่ปฏิบัติเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ก็ทดลองเหมือนกันนะโอ้คือศรัทธามากทดลองไม่นอนเนี่ยโอ้ไม่นอนจนกระทั่งมันเกิดสภาวะที่มันการปฏิบัติเนี่ยมันย่ำแย่ต้องเปลี่ยนนะก็ทดลองแต่พอครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้มันไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นกิเลสนะมันเป็นวิปัสสนูปกิเลสและตัวความเพียรตรงนี้ที่มันมากเกินไปเรียกว่าตัวปักคาหะนะเป็นหนึ่งในวิปัสสนูปกิเลส10ประการเรียกว่าปักคาหะตัวนี้เป็นความเพียรที่มากเกินไปมันปฏิบัติด้วยความอยากความต้องการที่จะทดลองต้องเนี่ยแต่ทำเท่านี้ได้ลองเพิ่มเบิ้ลขึ้นไปทวีคูณขึ้นไปนะอย่างบางคนเนี่ยสมัยปฏิบัติเนี่ยนั่งกันนั่งนานๆ6ชั่วโมงนะเบิ้ลขึ้นไป12ชั่วโมงหรือนั่งขึ้นไป24ชั่วโมงนะเพื่อทดลองเนี่ยมันก็ทำได้แต่ว่ามันไม่ถูกทางมันเป็นความเพียรที่ประกอบด้วยกิเลสซึ่งเมื่อทำไปแล้วพอมันรู้ของมันว่าเออมันไม่ใช่ทางนะมันปฏิบัติไปต่อไปมันไม่ถูกทางแล้วก็ต้องถอยกลับมานะมันไม่ใช่ความเพียรโดยชอบมันเป็นความเพียรที่ประกอบด้วยกิเลสถ้าทำมากเกินไปถ้าฝืนทำมากเกินไปก็อาจจะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยนะต้องหยุดการปฏิบัติไปแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่ได้ก้าวหน้าแรกๆมันเหมือนมันก้าวหน้านะมันสมาธิสติมันดีเลยนะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันเลยจุดที่มันพอดีแล้วเนี่ยมันกลายเป็นทำร้ายตัวเองเป็นอัตตากิลมาฐานุโยคซึ่งเป็นสุดโต่งอย่างหนึ่งก็ตรงนี้ก็ไม่แนะนำให้ลองทำเนี่ยตรงเนี้ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็แสดงให้ดูแล้วท่านก็ทดลองให้ดูแล้วนะว่ามันไม่ใช่ทางนะเนี่ยท่านมีปัญญาคือได้ยินเสียงพิณนะ
ถ้ามันตึงไปเสียงมันก็ไม่เพราะมันหย่อนไปก็ไม่เพราะนะมันต้องพอดีนะอย่างตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งอย่างพระอานนท์น่ะเนี่ยวันรุ่งขึ้นเขาจะทำสังคายนานะพระอานนท์ก็เป็นหนึ่งในพระภิกษุที่จะต้องร่วมในสังคายนานั้นแต่ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นตนเองยังไม่ได้ก็โอ้เดินจงกรมตลอดนะเดินตลอดนะทั้งวันทั้งคืนเดินตลอดจนมาละนะมันเห็นว่ามันไม่ไหวร่างกายมันไม่ไหวก็เลยปล่อยวางแต่ในขณะที่ปล่อยวางเนี่ยก็กำหนดทุกอย่างนะในขณะเนี่ยได้บรรลุตอนที่กำลังจะเอนตัวยังไม่ถึงหมอนเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นนี่แหละคือวิธีของท่านคือทำให้มันสุดไปเลยแล้วก็พอมันตึงก็ปรับลงมานะมันก็จะถึงจุดที่มันพอดีแล้วไอ้จุดพอดีเนี่ยของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะก็ต้องทดลองทำเนี่ยนะแต่ว่าอย่าให้มันเกินไปจนกระทั่งทำร้ายตัวเองนะถ้าพอดีเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาเกิดการเจริญของสติสมาธิปัญญาไปตามลำดับสติเนี่ยเราถ้ามันพัฒนาขึ้นมันก็จะลึกและลึกรู้ในอารมณ์ที่มันละเอียดขึ้นปัญญามันก็จะละเอียดขึ้นตามสมาธิมันก็จะละเอียดขึ้นนะสภาวะธรรมมันก็จะพัฒนาขึ้นไปมันจะเห็นความแตกต่างเลยถ้าเกิดภาวนาประธานตัวเนี้ยสภาวะมันจะเกิดในสิ่งที่ไม่เคยเกิดนะอย่างผู้ได้โสดาปัตติมรรคแล้วถ้ามาปฏิบัติเมื่อเจริญมรรคที่2คือสกทาคามิมรรคเนี่ยสภาวะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะในขณะที่ปฏิบัติไปเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นแล้วมันจะรู้ว่าอารมณ์ที่มันละเอียดขึ้นไปนะส่วนของอนาคามิมรรคก็เหมือนกันมันก็จะละเอียดขึ้นไปอนาคามิมรรคเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิจะตั้งมั่นมากนะแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่ต้องอาศัยหลายอย่างทั้งในเรื่องของบารมีด้วยนะถ้าบารมีมันถึงรอบถึงเวลามันแก่รอบตรงนั้นแหละก็จะเกิดขึ้นตัวสุดท้ายเนี่ยมันอยากรู้นะอยากรู้มันเป็นยังไงบางคนไปติดอยู่ในสภาวะของอุเบกขามันว่างมันละเอียดมันว่างมันละเอียดมันว่างมันเฉยอยู่อย่างนั้นแหละแล้วไม่รู้จะไปยังไงนะเหมือนพระสารีบุตรนี่ก็ติดอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ทีฆานาคะปริภาชกฟังเรื่องของเนี่ยอุเบกขามันก็ไม่เที่ยงนะพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากก็เกิดปัญญาแล้วก็จึงได้อุบายตรงนี้แหละทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยทำให้พระสารีบุตรเนี่ยถึงแม้มีปัญญามากก็ยังบรรลุธรรมช้ากว่าพระโมคคัลลานะด้วยเหตุนี้นะแต่พอบรรลุแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่เอตทัคคะเป็นผู้ที่มีปัญญามากในบรรดาเหล่าภิกษุนะมีปัญญามากก็คือกว่าจะผ่านแต่ละด่านเนี่ยก็ต้องผ่านละเอียดขึ้นไปนะนี่แหละความเพียรทั้ง4ประการนะอินทรีย์สังวรประทานปหานประทานอนุลักขณาประทานแล้วก็ภาวนาประทาน
เนี่ยเราจะล่วงทุกเนี่ยด้วยความเพียรเนี่ยด้วยความเพียรทั้ง4ประการนี่แหละเป็นความเพียรที่เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะเราเจริญวิปัสสนานะเราต้องมีในเรื่องของอินทรีย์นะอินทรีย์ทั้ง5ประการก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตรงนี้เราต้องปรับให้ดีนะปรับให้ดีศรัทธามากเกินไปมันก็งมงายนะศรัทธาเนี่ยต้องปรับคู่กับปัญญาปัญญามากไปมันก็ดื้อนะครูบาอาจารย์สอนยังไม่เชื่อหรอกต้องลองดูก่อนนะลองดูถ้ามันปัญญามันมากมันจะดื้อนะมันจะเถียงบอกอย่างนี้บอกอย่างนี้ได้ไหมมันจะเถียงเลยนะศรัทธามากก็ฟังอย่างเดียวทำลุยทำนะนะตรงนี้ต้องปรับให้มันสมดุลกันนะศรัทธากับปัญญาไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะส่วนคู่ที่สองที่ต้องปรับก็คือตัววิริยะกับตัวสมาธินะความเพียรกับตัวสมาธิเนี่ยต้องปรับให้มันสมดุลกันอย่างเวลาเดินจงกรมทำไมต้องเดินชั่วโมงหนึ่งต้องนั่งชั่วโมงหนึ่งให้มันเท่าๆกันนะเพราะว่าปรับตัวอินทรีย์2ตัวเนี้ยวิริยะกับตัวสมาธิเนี่ยให้มันสมดุลถ้าเราเดินมากชอบบางคนชอบเดิน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 บางทีเดินได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่มานั่งชั่วโมงเดียวอันเนี้ยเดินมากตัวความเพียรมันมากมันก็จะเวลานั่งสมาธิมันก็จะฟุ้งส่วนบางคนเนี่ยชอบนั่งเดินนิดเดียวบางคนเดินนิดเดียวครึ่งชั่วโมงแต่ชอบนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยนั่งสมาธิมันมากไปมันก็จะถีนมิทะมันจะเข้านะมันจะง่วงมันจะสมาธิมันจะลึกไปนะแล้วมันก็จะขี้เกียจมันก็จะไม่อยากเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับให้มันสมดุลนอกจากเกิดปัญหานะเกิดปัญหาก็คือมันฟุ้งมากหรือมันสมาธิมันมากก็ต้องปรับให้วิริยะมากขึ้นด้วยเนี่ยตรงนี้ต้องปรับให้มันสมดุลซึ่งตรงเนี้ยวิปัสสนาจารย์เวลาสอบลมท่านก็จะเป็นคนปรับให้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงให้มันเท่ากันไปก่อนอย่าเพิ่งถ้ามีปัญหาแล้วเกิดสภาวะที่มันไม่สมดุลเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์วิปัสสนาจารย์ท่านก็จะปรับให้บางทีก็จะปรับให้เดินมากกว่านิดนึงนั่งน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่กรณีของโยคีแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันถ้าตามประสบการณ์นี่ก็น้อยคนที่มีปัญหาเนี่ยน้อยนะน้อยเนี่ยในเรื่องของความเพียรในเรื่องของอินทรีย์เนี่ยทำให้เราการปฏิบัติของเราเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปนะเราการที่เรามุ่งหวังในธรรมะเบื้องสูงเนี่ยความเพียรเราก็ต้องสูงด้วยนะศรัทธาอินทรีย์ต่างๆเนี่ยต้องปรับขึ้นหมดเลยนะถ้าเราทำเท่าเดิมอยู่สภาวะมันก็จะเท่าเดิมเหมือนเดิมนะกิเลสมันเก่งอ่ะกิเลสมันละเอียดเราจะใช้ความเพียรเท่าเดิมศรัทธาเท่าเดิมวิริยะสมาธิปัญญาเท่าเดิมมันจะไปสู้กิเลสที่มันละเอียดขึ้นได้ยังไงเราก็ต้องพัฒนาให้มันเก่งขึ้นด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ใช้ความเพียรนะเราต้องแสวงหาถ้าเราปฏิบัติเองไม่รู้เราก็ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์คอยบอกชี้นำทางนี่แหละตัววิริยะตัวความเพียรที่จะทำให้เรา
ผ่านทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดตามที่ได้กล่าวไว้ตามพุทธศาสนาสุภาษิตที่ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าวิริเยนะทุกขมัจเจตินะคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะก็มีนัยยะตามที่ได้อธิบายมาดังนี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยนะครูบาอาจารย์มีพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเป็นต้นนะจงเป็นตบะเดชะเป็นภาวะปัจจัยให้ทุกท่านนะได้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าจนได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในการไม่ช้าไม่นานด้วยการทุกคนทุกท่านแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธมยังสาธุกรังกโรมเสสาธุสาธุสาธุอะหังพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณามุตตมังเอตังสารณามาคัมมาสัพพทุกขาปมุนจเรยะถาพลังจรยาหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขนิสรณะเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเณวาจายวะเจตสาวาพุทธเถภูกรรมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทธเถกายเณวาจายวะเจตสาวาธัมเมภูกรรมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทธัมเมกายเณวาจายวะเจตสาวาสังเคภูกังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเคครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีจูเลียได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาแด่ท่านพระอาจารย์มหาพฤฒที่ธรรมาสขอเจริญพรเรียนเชิญครับยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะธามณิโชติละโสยะธา
สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรังสาธุสาธุสาธุครับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนแรม7ค่ำเดือน10โดยท่านพระอาจารย์พระมหาพฤทธประพัสโรเปลี่ยนธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระหลามหลวงร้อยปัสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในวิริยกถาให้คณะพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในโอกาสนี้กล่าวกับผมในนามคณะพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณในเมตตาของท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาตามแบบแผนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้วางเอาไว้โดยจะปฏิบัติร่วมกันเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบรัตนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
ครับสมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านได้คลายจากสมาธิได้กล่าวคำกรวดน้ำพื้นเมืองและวันทาหลวงวันทาน้อยสืบต่อไปร่วมกันนะครับอิทังทานากัมมังนิพพานปัจจโยโหตุโนนิจังอิทังสีลากัมมังนิพพานปัจจโยโหตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสลังกาตาภังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนนุโมทันโตสุนันโตภนโตเยเทวาสมิงฐานเนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาหนโตสัพพาตานังสุขียตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขามุจจันโตสัพเพญาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปาจันโตสัพเพอัญญาติกาสุขิตาหนตุทุกขามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขามุจจันโตสัพเพนัคขตาสุขิตาหนตุทุกขามุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันโตสัพเพอาจายุปัจจายาสุขิตาหนตุทุกขาสัมภาสัมปตินังสัมมิฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิโกโรปัจฉาจาริเยสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิกัมมาฐานังสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิอารามิพัทธาสีมายังสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังปัฏฐานิสุปฏิทิตาสัลิลาธาตุมหาโพธิงพุทธาปังสกาลังสถานาคาโลเกเทวโลเกพระมาโลเกชัมพูทิเปลังกาเปสาริราธาตุโยเกสาธาโยอารหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจตุราสิติสหเสธรรมขันเทเปสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสกราบครับหันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงกล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอาปาราทังขามาธาเมพันเตมยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตภังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตภังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบครับในน้อมวัน
ทานน้อยท่านพระอาจารย์มหาพฤทธิ์ประพัสโรพระวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดรามหลวงโดยความพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสะพังอาปาลาทังขามาทามิพันเตมัยยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ